การบำรุงรักษาปืนสมิธแอนด์เวสสันโมเดล49ที่นอนหลับมาหลาย10ปีปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวสสันโมเดล49บอดี้การ์ดขนาดจุด .38 สเปเชียลกระบอกนี้คือกระบอกเดียวกันกับที่เพิ่งแนะนำไปแต่คราวนี้จะให้ชมการบำรุงรักษาว่าทำอย่างไรไปบ้างเพื่อเป็นแนวทางที่ดีสำหรับท่านที่จะต้องทำในกรณีเดียวกันเมื่อได้รับปืนมาดูสภาพทั่วไปแล้วมีสนิมขึ้นทั่วทั้งกระบอกที่ดูว่าจะเยอะเลยก็คือบริเวณเฟรมปืนส่วนโค้งที่ปิดหงอนกเอาไว้บริเวณรอบๆลูกโม่ปลายลำกล้องด้านนอกทั้งสองด้านส่วนที่รมดำลอกไปแทบจะหมดก็คือโครงปืนส่วนบนที่เป็นแนวศูนย์หลังโครงไกด้านนอกส่วนโครงด้ามด้านนอกทั้งหมดเมื่อเปิดโม่ออกดูจะเห็นที่บานพับด้านในเขียนโมเดล49ชัดเจนดูบริเวณหงอนกเข้าไปด้านในเห็นสนิมเต็มไปหมดเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกลไกติดขัดภายในช่องโม่ซึ่งเดิมมีกระสุนบรรจุอยู่ก็มีคราบสกปรกติดอยู่ด้วยภายในลำกล้องปืนก็เช่นกันส่วนด้านนอกของกลไกก็เป็นสภาพนี้นะครับดูแล้วก็พอจะบำรุงรักษาให้กลับอยู่สภาพดีได้เพียงแต่ต้องเบามือสักหน่อยชิ้นไหนถอดไม่ออกจริงๆก็อย่าไปถอดเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเมื่อลองเหนี่ยวไกลองง้างนกก็จะพบว่ากลไกฝืดและติดขัดอย่างมากแต่ถ้าได้ล้างสนิมและหล่อลื่นกลไกก็น่าจะทำให้อยู่ในสภาพดีได้ไม่ยากการง้างนกให้ค้างไว้แล้วเหนี่ยวซิงเกิลยังพอทำได้ไม่ยากน้ำหนักไกปืนเหนี่ยวดับเบิลซึ่งเดิมก็หนักอยู่แล้วยิ่งหนักขึ้นไปอีกกว่าจะเหนี่ยวให้ลั่นได้แทบแย่เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ที่สำคัญวันนี้ก็จะมีดอกแส้ขนาดจุด .38 สเปเชียลผมจะใช้ดอกแส้ไนลอนดอกแส้ทองแดงแล้วก็แส้ผ้ามีกระดาษทรายน้ำเบอร์1000แผ่นใยขัดสก็อตไบรท์นุ่มๆสักชิ้นหนึ่งแป้งสีฟันเก่ากระดาษอเนกประสงค์ผ้าสะอาดแล้วก็น้ำมันล้างปืนในขั้นตอนการทำความสะอาดต่อไปนี้ผมก็จะเร่งความเร็วภาพขึ้นเป็น 1.5 เท่านะครับตอนที่ผมจะถอดแก้มประกับด้ามปืนไขสกรูไม่ออกครับต้องหยอดน้ำมันทิ้งไว้พักหนึ่งน้ำมันหล่อลื่นตรงนี้ใช้น้ำมันประเภทโซแนกก็ได้เมื่อไขสกรูออกได้แล้วใช้ค้อนยางค่อยๆเคาะรอบๆด้ามอย่าเคาะแรงนะครับเพื่อให้แก้มด้ามหลุดออกมาเมื่อเปิดแก้มประกับด้ามออกก็จะเห็นว่าผิวโลหะที่เป็นโครงด้ามปืนนั้นมีสนิมอยู่เต็มไปหมดสกรูแก้มประกับด้ามฉีดน้ำมันแช่ไว้ก่อนส่วนที่เป็นแก้มไม้ประกับด้ามนั้นแล็กเกอร์ลอกออกเกือบหมดแล้วงานนี้ก็ต้องขัดทำความสะอาดและพ่นแล็กเกอร์ใหม่แน่นอนครับผมพบชิ้นส่วนเล็กๆของไม้แก้มประกับด้ามก็เก็บไว้ก่อนดูว่าจะใช้ซ่อมแซมยังไงได้บ้างผมเริ่มต้นด้วยการใช้แปรงสีฟันเก่าขัดทำความสะอาดก่อนฉีดน้ำมันละลายสนิมให้ทั่วทั้งตัวปืนใช้น้ำมันโซแนกนะครับฉีดทุกซอกทุกมุมด้านนอกด้านในเมื่อเริ่มฉีดน้ำมันก็จะเห็นน้ำสนิมละลายออกมาเลยครับเมื่อฉีดน้ำมันแล้ววางทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะเห็นว่ามีน้ำสนิมออกมาอย่างมากผมพยายามไขสกรูเฟรมด้านข้างเพื่อตรวจดูกลไกภายในแต่ไขไม่ออกครับจึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีฉีดน้ำมันล้างไปมากๆแทนในส่วนโครงด้ามซึ่งมีสนิมมากใช้กระดาษทรายน้ำหรือกระดาษทรายขัดเหล็กเบอร์1000ฉีดน้ำมันลงไปก่อนแล้วค่อยๆขัดผิวปืนในส่วนรอบโครงด้ามใต้กลงไกรมดำแทบจะไม่เหลือแล้วครับแต่ในส่วนของไกปืนเมื่อฉีดน้ำมันแล้วพบว่าไม่มีสนิมถึงแม้ว่ารมดำจะลอกไปเกือบหมดและมีสนิมมากแต่ผมก็ไม่ขัดแรงนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังโครงด้ามและด้านล่างมีเลขทะเบียนและเลขประจำปืนอยู่เมื่อขัดสนิมไปพอสมควรแล้วผมทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยกระดาษอเนกประสงค์สกรูล็อกบานพับโม่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมไขไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับทำความสะอาดในช่องโม่ได้ผมใช้แส้ไนลอนจัดการกับความสกปรกเพื่อดูสภาพภายในช่องโม่ก่อนรวมทั้งสภาพภายในลำกล้องปืนก็พบว่าสภาพยังดีอยู่มีเพียงคราบน้ำมันแห้งและคราบฝุ่นเท่านั้นต่อไปผมใช้แส้ทองแดงทำความสะอาดในช่องโม่และในลำกล้องปืนซึ่งการใช้แส้ดอกโลหะนี้เราจะต้องดันไปให้สุดทางแล้วจึงดึงกลับอย่าแทงแส้แล้วดึงกลับกลางทาง
อีกทั้งต้องมีน้ำมันด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแส้ไนลอนหรือแส้ผ้าก็ไม่เป็นไรเราจึงเห็นได้ว่าดอกแส้ของปืนลูกโม่นั้นจะมีดอกที่สั้นกว่าของปืนกึ่งอัตโนมัติคือดอกแส้จะยาวแค่พอดีกับขนาดของกระสุนปืนขนาดนั้นต่อไปเช็ดทำความสะอาดในช่องโม่และลำกล้องด้วยสำลีการใช้สำลีเช็ดทำความสะอาดนี้มีข้อดีก็คือว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าลำกล้องและช่องโม่สะอาดหรือไม่ในการหยดน้ำมันหล่อลื่นปืนลูกโม่นั้นมีอีกบางจุดที่ต้องระวังและไม่ลืมก็คือส่วนที่เป็นสลักยึดแกนหมุนของโม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนที่เป็นก้านคัดปลอกส่วนที่เป็นแผ่นดันจานท้ายกระสุนต่อไปหยดน้ำมันหล่อลื่นลงไปในกลไกของนกสับสปริงนกสับไกปืนส่วนที่ล็อกโม่ให้ตรงกับลำกล้องปืนนิยมเรียกกันว่าตีนผีอยู่ด้านในโครงปืนด้านล่างเจ้าตัวนี้แหละครับที่ทำให้เกิดรอยขีดเป็นเส้นรอบๆโม่เมื่อหล่อลื่นกลไกทั่วแล้วขยับกลไกต่างๆให้คล่องตัวแล้วใช้น้ำมันนี้เคลือบผิวโลหะให้ทั่วใช้มือที่เปื้อนน้ำมันแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวตอนหลังเราค่อยใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกทีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้มากก็คือแส้ผ้าชื้นน้ำมันช่วยเช็ดในช่องโม่ในลำกล้องในส่วนแคบๆที่นิ้วมือเข้าไม่ถึงเมื่อเคลือบน้ำมันทั่วแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยกระดาษอเนกประสงค์แล้วตามด้วยผ้าสะอาดเราไม่ต้องการให้ด้านนอกเยิ้มไปด้วยน้ำมันนะครับแม้แต่ในช่องโม่และลำกล้องก็เช่นกันต้องการให้มีเพียงน้ำมันเคลือบไว้ก็พอซึ่งไม่เหมือนกลไกภายในนะครับเราสามารถจะหล่อลื่นได้มากกว่ามาถึงสกรูแก้มประกับด้ามที่ผมฉีดน้ำมันไว้ตอนนี้ก็มาเช็ดแล้วก็เคลือบน้ำมันไว้เช่นเดียวกันผมเพิ่มหยดน้ำมันเข้าไปในกลไกภายในอีกสักหน่อยตอนนี้ระบบกลไกเรียบลื่นดีมากทั้งการปิดเปิดโม่หมุนโม่ระบบลั่นไกทั้งดับเบิลซิงเกิลนุ่มขึ้นมากเลยคราวนี้ก็เอาปืนห่อผ้าอบน้ำมันไว้สักคืนหนึ่งผมต้องการให้ไอ้น้ำมันแทรกซึมเข้าทุกกลไกระหว่างนี้ก็มาซ่อมแซมแก้มประกับด้ามกันครับผมใช้กระดาษทรายขัดไม้ลอกแล็กเกอร์เก่าออกก่อนติดชิ้นส่วนที่แตกหักด้วยกาวลาเท็กซ์ตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1,000 เพื่อให้ผิวเรียบลื่นพ่นแล็กเกอร์2เที่ยวเฉพาะด้านนอกผึ่งให้แห้งในที่ร่มประกอบปืนให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จแล้วครับกระสุนปืนเก่าจะต้องปลดประจำการให้หมดจัดกระสุนใหม่เข้ามาเป็นกระสุนมาตรฐานขนาด .38 สเปเชียลน้ำหนักหัว158เกรนแบบ Full Metal Jacket บัดนี้ก็ถือว่าการบำรุงรักษาโมเดล49กระบอกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรก็บอกกันเข้ามาได้นะครับผมก็พยายามทำตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่พอมีบ้างเท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ